ทิ้งสุขซึ้งใจจริงหาได้ป่าลืมลืมหมดแล้วน้ำคำถึงจำติดรอยใจพิมพ์ลอยชิมว่าเป็นน้ำตายังหวนตรึงใจรสใดจะเปรียบละมาแท้จริงลมปากหวานหลอกฉันมานานร้อยหมื่นอย่างกิ่งไทรย้อนร้อยรักไว้ลมวอยใส่เองใจเต้นคล้ายลางแอบอดชูชูกิ่งพลางใส่เจ้ากลางใบบางงามมือลืมลืมหมดแล้วสายลมแม้ใส่ที่เคยชื่นชมรื่นรมแทนรื่นหงสายเอ๋ยเคยเอ็นพักเป็นเดือนสุขเพียงครองเย้ายวนกันอยู่เพียงสองขาดรักใส่มองมองวิญญาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านค่ะพบกันอีกแล้วบ้านดนตรีสีลุงดนตรีสีลุงมาแล้วค่ะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับค่ะครับก็เราพบกันแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วก็บทเพลงเพราะๆค่ะเพลงแรกก็เป็นวงอัญชันนะครับอัญชันค่ะชื่อเพลงว่าม่านใส่ย้อยม่านใส่น้อยใส่ย้อยย้อยเหรอคะผมนึกถึงท่านประธานเวลาต้นไทรที่แปลกนะเวลาโคราชโคราชก็มีตะวันอะไรบ้านอะไรไทรงามอะไรเยอะเลยมีไทรงามไทรงามไทรย้อยนี่สังเกตเขาจะมีรากของเขาครับย้อยลงมาคือเขาคงไม่พูดง่ายๆคือถ้าไม่มีดินเขาก็อยู่ได้ใช่เพราะว่ารากเขาน่าจะดูดน้ำใช่ไหมใช่ครับรากในอากาศใช่และต้นนี้ก็เวลาถ้ามีนกเยอะๆก็แสดงว่าลูกไทรกำลังสุกที่ใดอุดมสมบูรณ์แล้วจะเห็นตัวนกเขาเรียกว่านกก๊กภาษาอีสานเรียกนกก๊กนกก๊กคืออะไรคะนกก๊กในภาษาภาคกลางเรียกว่านกกกนกก๊กนกเงือกนะท่านอ๋อนกเงือกนกเงือกใช่ไหมครับท่านประธานเพชรบูรณ์มีสมามบินมาตัวใหญ่ไปเลยฮะใหญ่มากนะท่านใหญ่ครับใหญ่แล้วเขาบอกว่าเวลาตัวเมียเขาเอาไข่ออกมาเลยนะเวลาเขาไข่เขาจะไปไข่ในโพรงโพรงซึ่งอยู่สูงมากพอไข่หมดแล้วนี่เขาก็จะผัดเวียนกันให้ตัวผู้ไปทำหน้าที่เป็นไปโกไข่แล้วตอนโกไข่ก็เอาย้อนหัวออกมาข้างนอกแล้วตัวเมียก็เอาขี้โคลนเนี่ยไปปิดปากผมนึกสภาพผมก็กำกระเบนเหมือนกันท่านประธานตอนอยู่ในป่านะ
สหายก็เอาปืนไปยิงนกตัวเมียมันตายถ้าตายก็แสดงว่าทั้งหลังก็ต้องตายหมดเพราะมันมีใครไปส่งน้ำส่งข้าวหรอคะใช่แต่ดินแดนใดที่มีนกเอี้ยงนกก๊กก็แสดงว่าที่นั่นเนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นเครื่องวัดอย่างนึงค่ะเพชรบูรณ์ผมก็มีที่ท่านสวเคยเป็นผู้ออกอะไรอุตส่าห์กันนี่แปลก็ท่านนะอยู่คนละฝ่ายกันนี่แหละครับเรื่องความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่าไปว่าใครเขาความเชื่อไม่เหมือนกันนี่มาเลเขาก็จะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ท่านสวไปไหนคะเอ้าเขาประท้วงใหญ่เขาบอกว่าเขาไปเปิดหนังสือดูเอ๊ะท่านสวโดนไปประมาณ18คดีบุกน้ำบินเอ้าท่านสวทำเนียบเอ้าท่านสวสภาเอ้าท่านสวนี่เขาก็จะส่งตั๋วเครื่องบินยึดสนามหลวงนี่ก็ได้จะส่งตัวเครื่องบินมาจะให้ลุยสภามาเลยแล้วล่าสุดที่รับเกียรติจากท่านอดีตนายกนะค่ะอดีตนายกทักษิณชินวัตรฟ้องผมนะแหมอันนี้น่าเกลียดเพราะว่าท่านทักษิณเพราะว่าผมคิดว่าท่านนายกคงไม่รู้เรื่องหรอกครับคงมีใครอยากได้ตังก็เลยน่าจะปลอมลายเซ็นมาฟ้องมั้งผมว่านั่นแหละแต่ผมก็จะอ้างท่านนายกทักษิณเป็นพยานด้วยนะครับนี่ไม่มาไม่ได้ขอให้นายกทักษิณมาเป็นพยานนะว่าผมไม่ได้ว่าท่านแล้วท่านก็ไม่ได้ฟ้องผมท่านประธานก็ดีไหมดีครับมาลงมานายกตู่เขาจะได้จับซะนี่เจออีกคดีนี่ครับกรุงไทยกรุงไทยจำเลยที่หนึ่งเลยศาลยังไม่อ่านเลยเพราะว่ากฎหมายไทยจำเลยต้องอยู่แต่ว่าลูกน้องก็โดนก็ไป18ปี12ปีบ้างก็จองงอแงเลยบางคนก็หามส่งโรงพยาบาลก็มีวิโรเพนบอกว่าป่วยด้วยใช่ไหมคะแต่ก็มีคนเห็นนะผมดูในรายประธานโรคตับไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์หรือเปล่าเขาเขียนบอกว่านะค่ะเขาเขียนในรายเขานี่มีคนรู้จักมักคุ้นคนหนึ่งไปแนะนำบอกว่าหลบไปต่างประเทศซะไม่ต้องไปฟังคำพิพากษาหรอกแต่คนนั้นเขาเขียนเลยบอกว่าตอนทำก็ทำด้วยกันและผมเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผิดยังไงก็ต้องผิดด้วยกันผมอยากประทับใจเขานะแต่ไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นใครครับเพราะว่าถ้าผิดก็ต้องผิดด้วยกันเพราะทำมาด้วยกันครับไม่ใช่จะหนีเอาตัวรอดค่ะหนูไม่ออกความคิดเห็นนะคะไปดิแต่ว่าวันนี้ค่ะโปรโมชั่นนอกจากเรื่องของการเมืองหรือจะเป็นอาชญากรรมหรือจะเป็นข่าวใดก็แล้วแต่สุขภาพต้องมาก่อนนะคะแม้ว่าไปฮ่องกงแล้วสุขภาพไม่ดีก็ป่วยเปล่าๆนะคะวันนี้เสริมสร้างสุขภาพกับน้ำสมุนไพรก้านตองของเราทั้ง3ตำรับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษในรายการดนตรีสีลุ้งวันนี้คุณถึงแม้คุณธนพรกับอาจารย์อาทรไม่อยู่แต่ท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอยู่ค่ะโปรโมชั่นของเราพิเศษสุดๆเลยวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะสั่ง Happy People Fresh Extra หรือ Rainbow Nieอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะครบ3ขวดเท่านั้นค่ะร่มค่ะท่านอ๋อ นี่ดูร่มซะก่อนนะคะอันนี้ร่มนี่โอ้โหหนูเห็นแล้วผมนับแล้วนะมีทั้งหมดดิ16ก้าน16ก้านนี่หนูถือนี่ยังหนักเลยนะคะเขาเรียกร่มไม้เท้าร่มไม้เท้าแล้วท่านประธานเข้าใจพูดนะหนักมากนะคะและเขาแข็งแรงด้วยนะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ3ขวดอ่ะครับหน้าฝนพอดีตอนนี้หน้าฝนปักใต้ท่านคะแดดร้อนนะคะบังหน่อย นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ3ขวดแถมล่ม1คันท่านซื้อ3ขวดเลย3ขวดท่านจะเอา Happy People Fresh 1ขวด Extra 1ขวด Rainbow Nee 1ขวดไม่เป็นไรได้หมดเอาร่มไปแดดร้อนกลางกัน UV ฝนตกกลางกันเปียกกันเพราะว่าเราเป็นคนเราไม่ใช่ลิงใช่ลิงนี่มันสร้างบ้านเรียบร้อยหมดกันฝนเพราะฝนตกมันไปนั่งตากฝนไปเข้าไปพิสูจน์ว่าไอ้บ้านเขาเนี่ยฝนจะรั่วไหมใช่ใช่ใช่ค่ะลิงอย่างนั้นสังเกตมานานแล้วว่าเวลาฝนตกทำไมต้องออกไปตากนั่นคือลิงแล้วลิงเนี่ยตัวเบลอเลยพอฝนตกหนักมันไปหยิบใบไม้มาบังหัวแค่นี้โอเค
3ขวดเท่านั้นนะคะยังไม่หมดค่ะวันนี้ท่านพลเรือเอกบรรณวิชเก่งเรียนมีพายทองเศรษฐีมอบให้ควบยานค่ะกับร่มไปเลยค่ะพายเนี่ยนะครับค่ะอันนี้เป็นพายของเรือหลวงปู่เพิ่มที่อาจารย์ศรีวัดอุทยานได้ทำขึ้นนะครับเรือหมดไปแล้วพายแจกที่วัดก็หมดไปแล้วผมก็ยังมีเหลืออยู่เพราะเราเป็นมรรคทายกนะครับเราก็พอมีเหลืออยู่เอามาแจกกันอาจารย์อาจารย์ศรีบอกเอามาแจกเลยท่านบอกว่าเรือต้องมีพายเพราะถ้าไม่มีพายไปได้ไหมไม่ได้ครับท่านบอกว่าคนต้องมีธรรมใจต้องมีธรรมเรือต้องมีพายใจต้องบริต้องมีธรรมและบริกรรมณสีเลณสีเลสีเลนะนั่นค่ะสีเลนะทุกกติยันตีทีเลนะโภคสัมปทาสีเรนะทุกติยันติตรัสมานสีรังวิสุงภะเยสาธุนี่แหละพอพูดถึงเรื่องนี้หลวงปู่เพิ่มนะครับตามที่ไปฟังมาท่านประธานเคยเล่าให้ฟังหลวงปู่เพิ่มเป็นพระเกจิเกจิสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นในแถวบางกอกน้อยนี่ค่ะระบงระเบิดลงเป็นว่าเล่นแหละแต่บริเวณรอบๆวัดไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ญาติโยมก็ไปพึ่งวัดแห่เต็มวัดในศาลาวัดค่ะหลวงปู่ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปตื่นเช้าก็ต้องไปบิณฑบาตแต่แจวเรือไปตอนขากลับเขาบอกว่ายังไม่เกิน2โค้งเลยนะครับกลับมาเนี่ยเข้าของเต็มเรือมเรือเป็นอย่างนั้นจะประทานตอนนั้นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ายังมีพ่อแก่แม่แก่เล่าให้ฟังเพราะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเพิ่งจะ70ปีคนที่อายุ90 90กว่าเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มหนุ่มแล้ว รู้เหตุการณ์แล้ว บอกว่ามาเนี่ยอยู่หลายร้อยคนซึ่งหมู่บ้านแถวนั้นเนี่ยมันมีไม่ถึง200หลังคาเรือนแล้วจะเลี้ยงคนยังไง แล้วที่แปลกคือเขาไปดูอาหารเอ๊ะนี่มันอาหารแถวอยุธยาเนี่ยโอ้เอ๊ะไปยังไงก็ปรากฏว่ามีผู้สงสัยทั้งหลายแหละอพยพว่าเฮ้ยหลวงปู่เพิ่มไปเอาอาหารที่ไหนมาเต็มลำเรือเทพดาพายเรือตามพอพ้นวัดอุทยานไปนิดเดียวจะมีโค้งพอเลี้ยวโค้งวัดหาหลวงปู่เพิ่มยังไม่เจอหาไม่เจอเอ้ยหายไปได้ไงเนี่ยเออก็เลยพายกลับอ้าวแป๊บเดียวโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วตามหลังมาแล้วเขาว่าท่านมีวิชาร่นระยะทางร่นระยะทางไอ้นั่นแหละเล่ากันแต่ทีเด็ดเนี่ยผมทันเลยคือก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็บอกว่าลูกปู่เพิ่มนะลูกปู่เพิ่มฮะโอ้ท่านประธานครับแต่ก่อนจะมรณภาพเนี่ยท่านก็บอกว่าคนแถวนี้เนี่ยเรามันเกิดหลังสงครามโลก2ปีเองเพราะว่าเอาจริงหรอคะสงครามโลกสงครามโลกก็เกิดปีประมาณ8788ยิงกันเราเกิด91ไงชาวบ้านแถวนี้ต่อไปจะเป็นเศรษฐีทุกคนโอ้จริงจริงบอกอย่างนั้นชาวบ้านอยู่แถวนั้นที่นับถือลุงปู่เพิ่มก็บอกไปซะแล้วเพี้ยนซะแล้วเพราะลุงปู่เพิ่มนี่นั่งบริกรรมทั้งคืนค่ะโดยชักตะเกียงลานขึ้นไปโคนต้นมะขามเนี่ยท่านนั่งโคนต้นมะขามใหญ่ที่ตะเกียงลานหมายถึงตะเกียงลานที่เป็นไฟขึ้นนะครับเพราะโบราณมันเป็นตะเกียงจุดไฟไปใช้ลานไม่ใช่เจ้าพายุใช่ไหมไม่ใช่เจ้าพายุเจ้าพายุสว่างไปท่านก็จุดไว้อันเดียวให้รู้ว่าท่านนั่งตรงนั้นแล้วก็ชักขึ้นไปบนต้นมะขามนั่งเพ่งจนตะเกียงหลับก็กว่าจะตะเกียงจะดับก็ลุ่งสางทำทุกวันก็บอกเอ๊ะหลวงปู่เพิ่มสงสัยจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงปู่เพียน เพราะว่าชักไปใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไร หลังจากมรณภาพไปแล้ว เวลาล่วงเลยไป 30กว่าปี เอ๊ะเริ่มเป็นเศรษฐีกันเป็นอันดับ40ปีเป็นเศรษฐีโดยทั่วหน้ารีบไปทำบุญวัดอุทยานกันใหญ่เลยวัดอุทยานแต่ก่อนเป็นวัดเล็กๆทางออกก็ไม่มีเราไปเรือเลยไปใหญ่เลยรู้ไหมทำไมคะก็ถนนไม่ตัดผ่านถนนบรมราชชนนีถนนตัดผ่านโอ้ยที่ดิน